ดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมบูมอเตอร์ทิปเทคเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูฮุนไดสตาร์เรียตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับป้ายแดงมานะครับจากศูนย์เลยเข้ามาจัดของแต่งหลายรายการเลยนะครับที่ออโต้ทิปเทคของเรานะครับผมมาเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมกันดีกว่าว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะครับแต่งอะไรไปบ้างไปดูกันเลยอันดับแรกเลยเปิดมาเห็นชัดๆเลยนะครับผมคันนี้นะครับติดตั้งเป็นเบาะ VIP แบบเมนวลนะครับผมติดตั้งแทนเบาะเดิมที่เป็นเบาะ3แถวนะต้องบอกก่อนว่าสตาร์เรียออกมาแรกๆนะครับเปิดมาเนี่ยจะเห็นเป็นเบาะ3แถวซึ่งเป็นเบาะคล้ายๆรถตู้โดยสารทั่วไปเนาะหลายๆคนอาจจะไม่ถูกใจสิ่งนี้นะครับไม่เป็นไรเข้ามาเปลี่ยนเป็นเบาะ VIP แบบเมนวลแบบนี้ได้นะครับหรือจะเป็น VIP นะครับแบบไฟฟ้าเราก็มีตัวนี้นะครับเป็น VIP แบบเมนวลนะครับสามารถปรับแบบเมนวลได้เลยนะครับผมอันนี้ฟังก์ชันก็บอกเลยว่าเยอะมากนะครับฟังก์ชันเยอะมากเนาะก็สามารถปรับเลื่อนนะครับนี่หน้าหลังแบบนี้ได้นะครับนี่เลื่อนซ้ายขวาอย่างนี้ก็ได้นะนี่เป็นไงสุดยอดเลยนะครับพักน่องนะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็สามารถปรับเอ็นนะครับได้เลยฟังก์ชันครบๆเลยนะครับและยังมีพักแขนด้วยนะครับนี่นะโอ้โหสะดวกมากนะครับสำหรับใครที่ออกสตาร์เรียบอกเลยว่าเห็นเบาะแถวนี้ไม่ถูกใจแน่นอนนะครับผมเข้ามาเปลี่ยนเป็นเบาะ VIP แบบเมนวลหรืออยากได้เป็นไฟฟ้าเราก็มีให้บริการนะครับพร้อมติดตั้งนะครับจัดให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับโอเคและคันนี้นะครับนอกจากจะมีเบาะ VIP แล้วนะครับยังมีเสริมเป็นตัวจอเพดานนะครับผมตัวนี้เป็นจอเพดานนะครับขนาด 15.6 นิ้วนะครับนอกจากเบาะ VIP แล้วนะครับคันนี้นะครับยังมีเพิ่มเป็นชุดจอเพดานขนาด 15.6 นิ้วนะครับความพิเศษของจอเพดานตัวนี้ก็คือเป็นจอเพดานที่เป็นระบบ Android ในตัวนะครับผมตัวนี้เป็นระบบ Android ในตัวนะครับสามารถดูหนังฟังเพลงดู Google Map YouTube ต่างๆนะครับในจอได้เลยนะครับผมสามารถใช้รีโมทคอนโทรลได้นะฮะตัวนี้ก็จะมีรีโมทสำหรับคอนโทรลจอนะครับผมและความพิเศษของจอเพดานตัวนี้นะครับผมเป็นระบบ Android ในตัวเลยนะครับก็คือเราสามารถดูหนังฟังเพลงนะครับดู YouTube ดู Google Map นะครับดู Netflix ในจอได้เลยนะครับโดยที่เราคอนโทรลผ่านตัวรีโมทตัวนี้นะครับนี่ตัวรีโมทของเขานะฮะก็คือนั่งเบาะสบายๆนะครับคอนโทรลเปิด YouTube เปิด Netflix ดูได้เลยนะครับในจอเพดานเนาะก็สะดวกสบายมากๆนะครับสำหรับคนที่เป็นผู้โดยสารนะครับต่อจากจอตัวนี้นะครับผมผู้โดยสารสบายแล้วคนขับก็ต้องสบายเช่นเดียวกันนะครับคนขับก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับนี่เลยนะครับที่พักแขนของเดิมไม่มีมานะจากโรงงานไม่มีมานะครับตัวนี้เพิ่มเป็นที่พักแขนนะครับสำหรับคนขับเวลาขับทางไกลขับนานๆนะครับมีที่พักแขนไว้จะได้ไม่เมื่อยแขนเนาะตัวนี้บอกเลยว่าเพิ่มความสะดวกสบายให้คนขับนะครับและตัวนี้นะครับเป็นกล้องกระจกมองหลังนะครับสามารถดูภาพด้านหลังได้เลยนะครับเวลาคนขับนะมีผู้โดยสารเปิดจอเพดานลงมานะครับหรือว่ามีผู้โดยสารเต็มรถอย่างเงี้ยบางทีกระจกเดิมนะครับจะมองไม่เห็นด้านหลังเวลาจะแซงหรือว่าเวลาจะดูรถด้านหลังเนี่ยค่อนข้างลำบากนะครับตัวนี้ช่วยได้นะครับผมตัวนี้ช่วยได้แน่นอนนะครับตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ทำให้คนขับเนี่ยขับสบายขึ้นนะครับและยังสามารถเป็นกล้องบันทึกภาพในตัวได้ด้วยนะครับสามารถปัดไปดูภาพด้านขวานะเป็นทัชสกรีน 100% นะครับแล้วก็ดูเป็นภาพสองฝั่งแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นกล้องด้านหลังอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือจะพักหน้าจอนะครับทำเป็นกระจกเดินแบบนี้ก็ยังได้นะครับผมตัวนี้นะสำหรับใครที่มีปัญหานะครับเป็นคนขับเนาะอาจจะเป็นพ่อบ้านนะหรือเป็นแม่บ้านที่เป็นคนขับรถนะครับผมอยากจะได้ความสะดวกตรงนี้นะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับที่แฟนเพจออโต้ทิปเทคนะฮะที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนี่นะครับผมบันไดสไลด์ข้างอีบอร์ดนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมลองให้ดูการทำงานนะครับตัวนี้จะเปิดออกมาเมื่อเราเปิดประตูรถนะครับเมื่อเราปิดประตูปุ๊บเนี่ยเขาก็จะหุบเข้าไปแบบนี้เลยนี่นะเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบนะครับผมตัวนี้ช่วยอะไรนะหลายๆคนอาจจะมีปัญหากับการก้าวขึ้นรถซึ่งของเดิมเนี่ยเดี๋ยวลองก้าวให้ดูนะครับนี่นะโอ้โหขนาดผู้ชายขายาวๆยังตึงขนาดนี้นะครับถ้าเป็นผู้หญิงใส่กระโปรงสั้นนี่อันตรายนะหรือว่าเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้สูงอายุนะครับผมอันนี้ไม่ปลอดภัยแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับจะช่วยลดระยะการก้าวขึ้นรถได้นะครับแบบนี้เลยนะสะดวกมากนะครับนี่ง่ายเลยนะครับง่ายมากนะตัวนี้เรายังสามารถก้าวขึ้นรถได้โดยที่อาจจะไม่เสียหลักเนาะยิ่งเป็นผู้สูงอายุนี่จำเป็นมากๆนะครับตัวนี้แถมการทำงานก็เท่ๆเลยนะครับหุบกลับเมื่อประตูปิดเปิดออกเมื่อประตูเปิดนะครับนี่ตัวนี้รับน้ำหนักได้300กิโลกรัมนะครับเพราะฉะนั้นใช้งานได้ยาวแน่นอนนะครับผมโอเคครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมของแต่งสตาร์เรียนะครับจริงๆเรามีของแต่งมากมายหลายรายการนะครับผมสามารถสอบถามเข้ามาที่แฟนเพจออโต้ลิฟเทคนะหรือโทรเข้ามานะครับหาน้องๆทุกคนที่ออโต้ลิฟเทคได้เลยนะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับผมตอนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ